รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยWhat is it? Nothing. Nothing. Go away. Go away. Go. Go. C'est pas la maille. Pas la maille. I don't think it's a pas la maille. But you see this one here? Oh my god, what happened? You're such an actor. Huh?Go away! ซ่อนอยู่อะไรไว้แน่ๆเลย See? I knew it! I knew what? What is it? A camera! Where does the camera come from? Oh exactly. my god! Exactly! คำถามคือ Someone must have put it in there. I know exactly. So who is that? ทำมาเป็นไก่ You bought it? No? So I drop it. No, don't drop it. I throw away.No. Why? It's my new camera. See? Mm. ในที่สุดก็รับสารภาพ Why? ไม่แพงเท่าไหร่ประมาณ 1,000 1,000 ที่โมโหนิดๆเนี่ยก็คือว่าความจริงแล้วมือถือก็มีแล้วเดี๋ยวนี้กล้องมือถือเนี่ยถ่ายรูปได้ชัดถ่ายรูปได้ดีพอๆกับกล้องพวกนี้เลยMy question is, why you spend a lot of money buying camera? Because we can take with your phone. ไม่ดีไม่ดีนะทำไมไม่ดีดีกว่าบอกว่ากล้องดีกว่า อันนี้ไม่ดีนี่ผมไปเตะอะไรกันแน่เตะบอลเตะบอลใช่แล้วครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะไปออกกำลังแข่งกับเพื่อนๆพี่นาจะไปเป็นกำลังใจถูกต้องน้ำมีหมวกมาผ้าเย็นผ้าเย็นครบแล้วและที่สำคัญเลยเก็บภาพประทับใจในชีวิตเพราะว่าเป็นแมตช์แรกในชีวิตของจ้อถูกต้องพี่นาไม่พลาดแน่แต่พี่พลาดแล้วพลาดอะไรเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่กล้องที่ผมต้องการอันนี้กล้องมือถือพี่ไปเอากล้องคอมแพคมาสิผมวางบนโต๊ะกับข้าวเหมือนกันนั่นแหละอุ้ยเรื่องมากไม่เหมือนเลยกี่โมงแล้วอุ้ยไม่ทันแล้วพี่ไปเอามาก่อนเลยยิบสิ่งที่ผมอธิบายให้โอ้ไม่ถูกนะแบบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้นะครับทำไมผมถึงต้องให้พี่นานั้นกลับไปเอากล้องคอมแพคมาถ่ายผมเล่นกีฬาครับฮ่าๆเพราะว่ากล้องมือถือกับกล้องคอมแพคนั้นไม่เหมือนกันนะครับเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็วทำให้การถ่ายภาพทำได้ง่ายขึ้นสำหรับทุกคนครับอุปกรณ์ที่นิยมใช้ก็มีทั้งกล้องดิจิทัลคอมแพคและกล้องจากโทรศัพท์มือถือเพราะทั้งสองชนิดนี้ถือว่าเป็นกล้องดิจิทัลที่พกพาง่ายและใช้งานสะดวกรวดเร็วในทุกสถานการณ์แต่เคยสงสัยไหมครับว่าทั้งสองอย่างนี้ต่างกันอย่างไรเพื่อให้เข้าใจตรงจุดนี้มาดูกันก่อนครับว่ากล้องดิจิทัลมีหลักการทำงานยังไงขณะถ่ายภาพอนุภาคแสงจะผ่านเลนส์เข้ามาครับแล้วจะตกกระทบบน image sensor จากนั้นอนุภาคแสงจะถูกเปลี่ยนให้เป็นประจุไฟฟ้าหรืออิเล็กตรอนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์บนตัวเซ็นเซอร์จะแปลงอิเล็กตรอนเหล่านี้ให้เป็นสัญญาณดิจิทัลครับคือเลขฐาน2หมายถึง0กับ1ซึ่งค่า2ค่านี้จะทดแทนจุดหลายล้านจุดบนไฟล์ภาพที่เรียกว่าพิกเซลแต่กล้องคอมแพคนั้นมีข้อได้เปรียบกล้องมือถือคือตัวเซ็นเซอร์และเลนส์จะใหญ่กว่ารับแสงได้ดีกว่าในสภาพที่แสงน้อยเมื่อรับแสงได้ดีกว่าเซ็นเซอร์ก็จะประมวลผลได้เร็วชัตเตอร์ก็จะทำงานเร็วทำให้ไม่พลาดเหตุการณ์สำคัญครับกล้องมือถือจะช้ากว่านะครับเพราะตัวเซ็นเซอร์จะต้องชดเชยแสงที่น้อยอยู่แล้วด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์กระบวนการนี้มักทำให้เกิดการดีเลย์หรือการช้าของชัตเตอร์ทำให้การถ่ายภาพนั้นช้ากว่า
นอกจากนั้นกล้องคอมแพคเป็นออปติคอลซูมนะครับคือซูมโดยใช้ชิ้นเลนส์จริงเลื่อนเข้าออกให้ใกล้หรือไกลจากวัตถุได้ทำให้คุณภาพของภาพนั้นดีกว่าส่วนกล้องมือถือเป็นแบบดิจิทัลซูมครับคือการขยายภาพให้ใหญ่โดยการใช้โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์เข้าช่วยทำให้ได้ภาพที่มีสัญญาณรบกวนหรือว่า noise สูงเรารับไม่ได้อันนี้ป่ะนึกว่าจะไม่มาอันนี้แหละกล้องคอมแพคอ่ะพี่ใช้ได้หรอใช้ได้สิเหมาะกับพี่ใช้ง่ายกระทัดรัดฟังก์ชันเยอะดีด้วยแบบนี้อันนี้เหมาะละแต่ว่าจะมีกล้องอีกประเภทนึงนะเขาเรียกว่ากล้อง SLR ซึ่งมันจะเป็นแบบนี้เนี่ยพี่โจช่างภาพเนี่ยพี่โจสบายดีนะฮะเขาใช้แล้วก็รับเงินเดือนรับใช้เราเนี่ยทุกๆเดือนแบบนี้แล้วพี่ใช้อย่างนี้ไม่ได้หรอไม่ได้มันจะมีความซับซ้อนมีฟันเฟืองมีชุดมอนิเตอร์อะไรแบบนี้เยอะแยะไปหมดใช้แบบนี้ดีกว่าพี่ฉลาดไม่พอแล้วก็อุปกรณ์อะไรเนี่ยก็พัฒนาไปเรื่อยทั้งแบบนี้แล้วก็แบบ SLR ไง Who is that It's you ถ่ายรูปสวยเหมือนกันนะเนี่ยสวยฮะ Yeah very niceแต่ดูแล้วมันก็สวยกว่าจริงๆนะกล้องที่แบบว่าเป็นกล้องที่เขาทำมาเพื่อตามถ่ายภาพจริงๆแต่ว่าที่สำคัญพอๆกับการมีเครื่องมือดีๆหรือว่ากล้องดีๆก็คือว่าต้องถ่ายให้เป็นด้วยค่ะถ้าถ่ายไม่เป็นเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์นะคะเดี๋ยววันนี้คุณอเล็กซ์โดยความช่วยเหลือของดิฉันนะคะจะมาบอกวิธีการหรือว่าทิปสำหรับการถ่ายภาพที่คนกำลังฮิตๆกันนะคะอย่างเช่นภาพกระโดดภาพแบบเคลื่อนไหวฟุ๊ฟฟุ๊ฟเนี่ยทำยังไงเหรอ shall we yesในการถ่ายรูปนั้นกล้องสมัยใหม่ๆสามารถที่จะตั้งค่าของความเร็วของชัตเตอร์หรือชัตเตอร์สปีดได้ค่ะซึ่งหมายถึงระยะเวลาที่กล้องจะเปิดให้แสงเข้าไปโดนฟิล์มหรือเซ็นเซอร์จะมีหน่วยเป็นวินาทีโดยแต่ละความเร็วก็จะให้ภาพในลักษณะที่ต่างกันออกไปถ้าความเร็วชัตเตอร์มากๆก็จะให้ภาพลักษณะเหมือนหยุดนิ่งเอาไว้หยุดการเคลื่อนไหวเช่นถ่ายภาพคนกระโดดนกบินหรือว่าถ่ายกีฬาค่ะถ้าเปิดชัตเตอร์นานๆก็จะเหมาะกับที่ที่แสงน้อยหรืออยากจะเก็บความเคลื่อนไหวเช่นการถ่ายแสงที่เคลื่อนไหวหรือที่เราเรียกว่า light painting แต่ถ้าเราเปิดชัตเตอร์ให้พอดีพร้อมกับแผนกล้องตามก็สามารถให้ภาพของสิ่งที่กำลังเคลื่อนไหวได้ด้วยค่ะ Think I missed her ออกมาสวยมากเลยWhat is hard in Thai, Bong? หัวใจหัวใจสีชมพูสีชมพู Pink heart No นี่ก็คือตัวอย่างของการมีเครื่องมือที่ดีก็คือกล้องที่ดีนะคะแล้วก็รู้เทคนิคเล็กๆน้อยๆก็ทำให้เราสามารถถ่ายภาพน่าสนใจได้แต่ว่ามีอีกอย่างหนึ่งซึ่งสำคัญไม่แพ้กันโดยเฉพาะคนที่ชอบเซลฟี่เรื่องของมุมกล้องก็คือคนที่จะต้องโพสท่าเนี่ยจะต้องรู้ด้วยว่าโพสต์ข้างไหนเนี่ยถ่ายออกมาแล้วสวยที่สุดถ้าใครไม่รู้เดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้าไปดูกันเซลฟี่ this one ต่อ ตอนนี้กำลังพยายามที่จะหามุมเซลฟี่อยู่นะคะไม่ยุ่งอะไรด้วยล่ะ what ป่วนจริงเลย no go awayI'm trying to find the best angle คือการถ่ายเซลฟี่เนี่ยถ่ายด้วยโทรศัพท์ก็สะดวกกว่านะฮะแต่ว่าอยากจะลองเปรียบเทียบดูเท่านั้นเองว่าความต่างที่เขาบอกว่าหันซ้ายหันขวาเนี่ยมันมีจริงหรือเปล่าทำไมถึงต้องหันซ้าย Why we have to turn the left side of the face into the camera I have no idea คนนี้ไม่รู้ดิฉันรู้เขากำลังฮิตกันเหรอยกถ่ายรูปไหมถ่ายรูปส่งให้นี่อันหนึ่งก็สองอาปากสักกว้างเลยหันซ้ายดีกว่าหันซ้ายเพื่ออะไรครับพี่จ้อเชื่อพี่สิพี่เนี่ยทำงานวิจัยมาก่อนจะเซลฟี่ตัวเองนะว่าหันซ้ายน่ะดีที่สุดเหรอฮะใช่หน้าตาจ้อไม่ค่อยหล่ออยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องหามุมที่ดีที่สุดของตัวเองในการถ่ายรูปซ้ายอย่างเดียวเลยนะซ้ายอย่างเดียวมีเหตุผลเหรอมีเหตุผลอ่ะลองดูเธอไม่เชื่อใช่ไหมโอ้เดี๋ยวกลับมาบอกนะคะว่าทำไมเวลาถ่ายรูปแบบเซลฟี่อย่างเนี้ยหันซ้ายถึงดีกว่าเหรอหอมเชื่อว่าหลายคนชอบถ่ายรูปตัวเองแล้วก็ต้องฝึกหามุมสวยๆโดยการหันซ้ายหันขวาอยู่หน้ากระจกแต่ตอนนี้ไม่ต้องเสียเวลาแล้วค่ะ
ว่าหาข้างไหนจะถ่ายรูปได้สวยหรือว่าหล่อกว่ากันเพราะว่ามีงานวิจัยออกมาแล้วว่าการหันหน้าด้านซ้ายเข้ากล้องทำให้ดูดีกว่าการหันด้านขวาสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนักวิจัยพบค่ะว่าใบหน้าซีกซ้ายของมนุษย์จะสามารถแสดงอารมณ์ความรู้สึกได้ดีกว่าซีกขวาเหตุผลสนับสนุนก็คือสมองของคนเราทำงานสลับข้างกันเช่นคนที่ถนัดขวาก็จะถูกสมองซีกซ้ายควบคุมการทำงานเป็นส่วนมากขณะที่หันหน้าด้านซ้ายส่องกระจกตาด้านซ้ายจะมองเห็นใบหน้าด้านซ้ายซึ่งตาด้านซ้ายนี่เองจะเชื่อมโยงกับสมองซีกขวาที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับด้านจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ความสวยงามทำให้เห็นว่าใบหน้าด้านซ้ายดูดีกว่าใบหน้าด้านขวานอกจากนี้ยังมีการใช้วิธีการวัดขนาดรูม่านตาร่วมด้วยเพราะว่ารูม่านตานี้เองจะขยายตัวเมื่อเกิดความพึงพอใจในการทดลองที่ให้อาสาสมัครให้คะแนนภาพถ่ายขาวดำใบหน้าของบุคคลซึ่งเป็นภาพปกติและภาพซึ่งใช้เทคนิคกลับภาพซ้ายเป็นขวาเหมือนการส่องกระจกผลที่ได้ก็คือคนส่วนใหญ่ชอบใบหน้าทางด้านซ้ายของเพศชายและเพศหญิงมากกว่าโดยการวัดขนาดรูม่านตาพบว่ามีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อดูรูปและเกิดความพึงพอใจแล้วจ้อรู้ไหมว่าคนสมัยก่อนเขารู้ก่อนเราอีกว่าถ่ายภาพด้านซ้ายดีที่สุดคนสมัยก่อนเซลฟี่แล้วเหรอใช่เซลฟี่มากเพราะว่าเขาไปดูนะรูปภาพหรือว่าภาพถ่ายที่ทำขึ้นในช่วงศตวรรษที่16ถึง20โอ้หลายร้อยปีแล้วใช่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะหันซ้ายกันโมนาลิซาเคยดูไหมหันซ้ายใช่แวนโก้ดูดไปเผลอๆซ้ายด้วยเหมือนกันนะใช่เพราะฉะนั้นทราบแล้วก็เปลี่ยนนะคะว่าใครที่อยากจะถ่ายรูปเซลฟี่หามุมที่ดีที่สุดนั่นก็คือมุมซ้ายของตัวเองอ๋ออย่างนี้เหรอให้ซ้ายทุกครั้งทุกครั้งซ้ายทุกครั้งหันซ้ายเราก็รู้แล้วนะคะว่าจะถ่ายเซลฟี่ให้ออกมาดูดีดูสวยเนี่ยทำไมถึงต้องหันข้างซ้ายนั่นก็เป็นเพราะว่าทางซีกซ้ายของเราเนี่ยถูกควบคุมโดยสมองซีกขวาซึ่งเป็นซีกที่ควบคุมความรู้สึกทางด้านสุนทรียภาพก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมด้านซ้ายถึงถ่ายรูปออกมาสวยกว่ากล้อง What I'm hungry Again All this taking photo makes me hungry What you wanna eat I think now that I'm a cameraman I have to You call yourself cameraman Yes So ถ่ายรูป3รูปบอกตัวเองเป็นช่างภาพSo and? I have to be careful and take care of my eyes. So I need carrot. I need a dish with carrot. Maybe steak with a carrot salad, or carrots on a side dish. Carrot. It's all about carrot. Carrots. I want to have carrot. Carrot. Eating carrot. Carrot. What is in Thai carrot? Carrot. Carrot. No, it's not. Carrot. Carrot. No, it's not. Carrot. Carrot.ไม่ใช่ say again in Thai carrot สามีอยากกินแครอทเพราะว่าอยากจะสายตาดีเนื่องจากอยากจะเปลี่ยนอาชีพไปเป็นช่างภาพครับคำถามก็คือว่าแครอทเนี่ยมันช่วยทำให้สายตาเราดีจริงหรือเปล่าแครอทโอเคแครอทเดี๋ยวพาไปดูนะคะดูคอมพิวเตอร์นานๆแล้วอยากเป็นเต่าค่ะคุณผู้ชมปัจจุบันนี้เราใช้ตาของเราเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการจ้องจอคอมพิวเตอร์เอ่ยจ้องโทรศัพท์เอ่ยตามันเหนื่อยทีนี้เนี่ยที่บอกว่าอยากเป็นเต่าก็เป็นเพราะว่าเขาบอกว่าเต่ากินผักบุ้งแล้วสายตาดีแต่ถ้าเผื่อเป็นคนอย่างเราเนี่ยราคานอกจากผักบุ้งแล้วเนี่ยเราจะมีผักอื่นหรือวิตามินอื่นจะมาช่วยบำรุงสายตาของเราไหมแครอทล่ะคะเขาบอกว่าบำรุงสายตาได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวกลับมาดูกันนะคะความเชื่อกับเรื่องของการทานอาหารที่เราเคยได้ยินต่อๆกันมานั้นมีมากมายนะคะหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของแครอทค่ะกับคำบอกเล่าที่บอกว่ากินแครอทเยอะๆจะทำให้สายตาดีขึ้นความเชื่อนี้จริงหรือเปล่าคะคำตอบก็คือไม่ถูกต้องซะทีเดียวนะคะการทานแครอทมากๆไม่ได้ช่วยให้เราเห็นชัดขึ้นหรือมีสายตาที่ดีขึ้นกว่าปกติโดยเฉพาะกับผู้ที่ได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนและก็สมดุลอยู่แล้วแต่สำหรับกรณีที่ผู้ป่วยเป็นภาวะขาดวิตามิน A ที่มีอาการมองไม่เห็นในที่มืดหรือว่าตอนกลางคืน
การทานแครอทหรืออาหารอื่นๆที่อุดมไปด้วยวิตามิน A แบบนี้จะมีส่วนช่วยได้ค่ะอย่างไรก็ดีนะคะวิตามินต่างๆในอาหารผักและผลไม้หลายๆชนิดก็สามารถช่วยบำรุงสายตาได้แต่ทำไมเมื่อเราพูดถึงผักปุ๊บเราถึงเลือกแครอทล่ะคะอย่างที่ทราบกันแล้วล่ะค่ะว่าวิตามิน A ช่วยในเรื่องของสายตาซึ่งในบรรดาผักสีเข้มก็จะพบว่าแครอทเนี่ยล่ะค่ะเป็นแหล่งวิตามิน A ชั้นยอดอีกทั้งยังมีวิตามิน C โพแทสเซียมและก็ฟอสฟอรัสด้วยในแครอทมีเบต้าแคโรทีนอยู่มากค่ะเมื่อเราทานแครอทเข้าไปร่างกายของเราจะเปลี่ยนเบต้าแคโรทีนไปเป็นวิตามิน A ซึ่งเนี่ยล่ะค่ะจะช่วยให้เซลล์ประสาทชนิดแท่งที่ชื่อว่าโรดอฟซินในดวงตาส่วนเรติน่าของเราทำงานได้ดีขึ้นแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการมองเห็นตอนกลางคืนได้สรุปก็คือถ้าหากว่าคุณเนี่ยไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็นซึ่งมีสาเหตุมาจากการขาดวิตามิน A แล้วก็ไม่ว่าคุณจะทานแครอทมากแค่ไหนมันก็ไม่ได้ช่วยให้สายตาของคุณดีขึ้นได้นะคะวันนี้นะคะดิจิโนของเรามีทิปเล็กๆมาฝากด้วยค่ะหากคุณผู้ชมทำอาหารด้วยแครอทเพื่อให้ได้สารอาหารและวิตามินมากที่สุดควรจะต้มแครอทให้สุกก่อนแล้วค่อยหั่นเป็นชิ้นๆแต่ถ้าเราไม่ผ่านการปรุงอาหารทานเป็นน้ำแครอทเราก็จะได้คุณค่ามากกว่ากินดิบๆเพราะแครอทดิบมีผนังเซลล์ที่แข็งมากทำให้ร่างกายเปลี่ยนเบต้าแคโรทีนเป็นวิตามิน A ได้น้อยกว่า 25% ค่ะแครอทนี่ดีนะคะแต่ถ้าเผื่อว่าทานมากเกินไปเนี่ยผิวจะเป็นสีส้มค่ะเพราะว่าเม็ดสีของเบต้าแคโรทีนนั่นเองแต่ถ้าเผื่อว่าไม่ชอบทานแครอททำยังไงคะผลไม้และผักอื่นที่มีสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีแดงเนี่ยทานได้หมดเลยฟักทองก็ได้แคนตาลูปก็ได้บล็อกโคลี่ก็ดีนะคะทานเข้าไปค่ะเพราะว่าเบต้าแคโรทีนเนี่ยจะดีกับการที่เราจะไม่เป็นต้อกระจกแล้วก็รวมถึงว่าผิวพรรณสุขภาพดีด้วยแน่นอนที่สุดจะมีสารชะลอความชราคุณอเล็กซ์ cannot just wait for the water is hot and why I'm gonna boil carrot it's so nice เมื่อกี้รู้ไปแล้วนะฮะว่าแครอทเนี่ยดีต่อสายตายังไงแต่ว่ามันก็มีทิปเล็กๆน้อยๆสำหรับที่จะรับประทานแครอทเหมือนกันกินแบบเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้นะฮะไม่ได้นะฮะแบบเนี้ยเทคอีกแล้วหนูเพราะแครอทถ้าเกิดจะรับประทานเนี่ยต้มให้สุกดีกว่าแล้วก็นอกจากจะต้มให้สุกแล้วต้มทั้งเปลือกเลยบางคนเนี่ยชอบปอกเปลือกก่อนแล้วค่อยต้มแต่ว่าไม่ต้องปอกอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าเวลาที่เรานำผักมาผ่านการปรุงอาหารเพื่อทำเมนูผักต่างๆมันผ่านหลายกระบวนการกว่าจะเสร็จขั้นตอนต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการล้างผักการหั่นปริมาณน้ำที่ใช้ต้มความแรงของไฟวิธีการทำอาหารไปจนถึงระยะเวลาในการทำขั้นตอนพวกนี้ล่ะค่ะทำให้เราสูญเสียคุณค่าอาหารไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่ากับผักบางชนิดอย่างเช่นแครอทการนำมาผ่านการต้มก่อนกลับกลายเป็นผลดีเพราะว่ามันจะช่วยเพิ่มคุณค่าทางอาหารมากขึ้นทำไมถึงเป็นอย่างนั้นแครอทเป็นผักผลไม้สีส้มด้วยเหตุนี้เองทำให้มันมีสารต้านอนุมูลอิสระที่เรียกว่าแคโรทีนอยด์อยู่มากค่ะจากการศึกษาพบว่าการนำเอาแครอทไปต้มจะช่วยเพิ่มปริมาณสารแคโรทีนอยด์ได้มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการทานแบบดิบๆเหตุผลถัดมาก็คือแม้ว่าแครอทจะมีปริมาณเบต้าแคโรทีนสูงแต่ว่าการทานแบบดิบๆจะทำให้ร่างกายของเราดูดซึมเบต้าแคโรทีนได้น้อยลงนั่นก็เป็นเพราะว่ามันย่อยยากนั่นเองค่ะแครอทดิบมีผนังเซลล์ที่แข็งมากเพราะฉะนั้นการจะทานแครอทให้ได้สารอาหารและวิตามินมากที่สุดเราก็ต้องเอามันไปต้มก่อนค่ะเพราะว่าความร้อนจะเป็นตัวช่วยทลายกำแพงลงแครอทก็จะนิ่มขึ้นแล้วก็ทานง่ายค่ะนอกจากนี้ความร้อนยังทำให้รสชาติของมันเปลี่ยนไปด้วยแครอทเป็นพืชที่มีแป้งมากเมื่อมันถูกความร้อนมันจะแตกตัวเป็นน้ำตาลเชิงเดี่ยวทำให้มีรสชาติหวานขึ้นอีกด้วยและการนำแครอทมาต้มปกติเรามักจะหั่นแครอทเป็นชิ้นก่อนแต่ถ้าจะให้ดีต้องต้มก่อนแล้วหั่นจะดีกว่าค่ะเพราะจากงานวิจัยล่าสุดพบว่าการต้มให้สุกก่อนหั่นจะช่วยเพิ่มปริมาณสารต้านการเกิดมะเร็งได้ถึง 25%
เนื่องจากการหั่นเป็นชิ้นจะเป็นการเพิ่มผิวสัมผัสให้มากขึ้นทำให้สารอาหารที่มีในแครอทซึมออกไปในน้ำที่ใช้ต้มได้มากขึ้นสเต็กโอ้โหอุ้ยปังก็สเต็กอะสเต็กไม่มี What do you mean ไม่มีไม่มีเพราะว่า we decide to become vegetarian so no, no, no. Who decided that I decided it's only carrot for dinner That's not a joke, right? Not. Okay, let me finish here and then I'm going to go buy some more for you because I don't have anything left in the fridge. ไม่มีอะไรเหลือในตู้เย็นเลยเหลือแครอทแค่2อัน Just take carrot, okay? มาถึงช่วงสุดท้ายนะคะต้องไปซื้อจริงๆงั้นจะโกรธ Quiz you know นะคะวันนี้ถามเรื่องการถ่ายภาพถ้าอยากจะถ่ายภาพด้วยแสงจะต้องใช้ชัตเตอร์แบบไหนนะคะเปิดชัตเตอร์แบบไหนข้อ A เปิดเร็วๆข้อ B เปิดนานๆข้อ C เปิดมั่งปิดมั่งข้อไหนถูกส่งมาได้ที่ didyouknowshow@outlink.com ติดตามรายการของเราได้นะคะทุกวันเสาร์ 8:30 น. ถึง 9:00 น.เช้าแล้วก็รีรันอีกครั้งวันอังคาร 5:45 น. ถึงเที่ยงคืน 20 Are you okay? Maybe look time a little bit longer in the water right น่าสงสารมากวันนี้โดนแกล้ง I'm just late I'm so sorry I'm gonna go and get a proper dinner okay say goodbye สวัสดีค่ะ Got it กล้องจริงๆกับกล้องจากมือถืออะไรดีกว่าActually, it's a little bit more. No, I... Did you...